ราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแกงจืดสาหร่ายทะเลนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมสาหร่ายก่อนนะคะเราก็จะเลือกใช้สาหร่ายแผ่นกลมนะคะใช้ประมาณ2แผ่นนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูบดนะคะ200กรัมนะคะมีเนื้อกุ้งนะคะอีก50กรัมค่ะเนื้อปูแกะ50กรัมนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ใช้กุ้งกับปูนะคะใช้เฉพาะเนื้อหมูบดก็ได้นะคะก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็ต้องเพิ่มเนื้อหมูบดเป็นสัก300กรัมนะคะถึงจะเพียงพอกับการห่อสาหร่าย2แผ่นนะคะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าท่านชอบกลิ่นหอมมากหรือน้อยนะคะถ้าทำให้เด็กรับประทานอาจจะอย่าใส่พริกไทยมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปนะคะมีแป้งมัน2ช้อนชานะคะแป้งมันนี่ก็จะช่วยให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็เกาะตัวกันได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีเกลือป่นนะคะสำหรับปรุงรสนะคะมีน้ำมันงานะคะที่จะต้องนำมาใส่นะคะให้เนื้อหมูของเรานะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำซุปนะคะประมาณสัก 4-5 ถ้วยนะคะซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะไว้ใช้สำหรับปรุงรสนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราทำแล้วมีแต่สีดำๆของสาหร่ายเนี่ยอาจจะไม่สวยนะคะเราก็จะเติมเม็ดกอกี้ใส่ลงไปนะคะเม็ดกอกี้นี่ก็จะเป็นเม็ดสีส้มๆนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะสีส้มๆนะคะก็จะทำให้ดูมีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช้นะคะอาจจะใส่พวกแครอทก็ได้นะคะแครอทนี่เราก็จะนำมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะถ้าจะให้สวยก็กดด้วยพิมพ์กดคุกกี้นะคะมันก็จะเป็นดอกไม้นะคะหรือว่ารูปหัวใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะตกแต่งนะคะแล้วก็มีส่วนของที่แต่งหน้าก็จะมีพวกกระเทียมเจียวกับพริกไทยนะคะที่จะโรยหน้าอีกนะคะส่วนขั้นตอนการทำนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูนะคะมาผสมกับเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปูค่ะเนื้อหมูนี่เราก็นำมาสับรวมกันก็ได้นะคะกับเนื้อกุ้งนะคะหรือว่าถ้าเราซื้อหมูบดมาแล้วนะคะเราก็นำมาสับเฉพาะกุ้งอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วเราก็ผสมเนื้อสัตว์ทั้ง3ชนิดนะคะหมูกุ้งปูนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีกับกระเทียมพริกไทยที่โขลกละเอียดนะคะเขาให้เข้ากันนะคะเติมแป้งมันเกลือน้ำมันงานะคะค่ะนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะนำไปทอดหรือไปนึ่งก็ได้นะคะชิมรสดูสักนิดนึงนะคะว่าที่เราผสมไว้นะคะหอมพริกไทยหรือเปล่านะคะมีรสชาติเค็มหรือยังหอมน้ำมันงาไหมนะคะถ้าไม่มีน้ำมันงานะคะอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะความหอมกลิ่นน้ำมันงาก็จะลดลงแต่ว่าก็จะมีหอมกลิ่นของรากผักชีกับเทียมพริกไทยนะคะได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะส่วนสาหร่ายนะคะก็จะนำมาพรมน้ำหรือว่าฉีดน้ำนะคะให้มีความชื้นนะคะเพื่อที่จะได้ม้วนสะดวกถ้าไม่ฉีดน้ำนะคะก็จะแห้งนะคะจะม้วนแล้วอาจจะหักหรือว่าม้วนไม่สะดวกนะคะฉีดน้ำก็รอสักพักหนึ่งนะคะพอมีความชื้นดีแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะละเลงส่วนละ1แผ่นเลยนะคะทานไปทั่วแผ่นสาหร่ายเลยค่ะนะคะแล้วก็นำมาม้วนนะคะวิธีม้วนก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะคุณนงรักก็จะม้วนด้วยมือเลยนะคะม้วนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปนึ่งนะคะในรังถึงนะคะก่อนจะนึ่งก็ทารังถึงด้วยอะไรนะคะน้ำมันสักนิดนึงจะได้ไม่ติดค่ะนะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะรอให้เย็นสักนิดนึงค่ะให้ไม่ต้องเย็นถึงขนาดแบบมากนะคะรอให้เย็นพอจับได้นะคะแล้วก็หั่นนะคะเป็นแว่นกลมๆนะคะแล้วก็ไปเตรียมน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกที่จะต้มน้ำซุปที่เป็นโครงไก่อย่างนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกซุปก้อนหรือว่าซุปผงก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันยี่ห้อที่ท่านผู้ชมชอบนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเลือกทั้งใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะคะที่เราชอบนะคะแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกผงชูรสไม่ต้องมากก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทานผงชูรสเยอะเกินไปนะคะเราก็จะใช้น้ำซุปนั้นปรุงรสก็ได้ค่ะต้มกับน้ำนะคะแล้วใส่ลงไปแต่ถ้าอยากจะทำแบบให้หอมน้ำซุปแบบที่เราต้มเองนะคะก็ใช้โครงไก่นะคะโครงไก่หรือว่ากระดูกหมูก็ได้นะคะต้มนะคะใส่รากผักชีไปนิดนึงนะคะใส่พริกไทยไปหน่อยนึงค่ะผสมพริกไทยเม็ดนะคะค่ะนะคะกลิ่นของน้ำซุปเนี่ยค่ะก็จะหอมนะคะต้มเสร็จแล้วนะคะเราคอยช้อนฟองขึ้นที่กำลังมองนะคะว่าน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มแบบอยากจะไปช้อนฟองนะคะแล้วก็จะช้อนฟองออกนะฟองพวกดำๆนะคะเราก็จะได้น้ำซุปใสๆนะคะซึ่งเราก็กรองแล้วก็นำมาต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่อะไรนะคะซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ
หรือว่าถ้าไม่ชอบนะคะอาจจะใส่เกลือก็ได้นะคะเวลาปรุงรสน้ำซุปเนี่ยนะคะเราใช้ได้ทั้งเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าใช้อย่างละหน่อยนะคะก็ได้ค่ะใช้ผสมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดเกากี้ลงไปนะคะอย่าลืมล้างก่อนนะคะเกากี้นี่นะคะเราต้องล้างให้หมดฝุ่นซะก่อนนะคะใส่ลงไปนะคะเม็ดเกากี้นี่พอโดนน้ำนะคะก็จะนิ่มนะคะไม่แข็งนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะนำน้ำซุปที่ได้ร้อนๆนะคะมาใส่บนจานที่มีสาหร่ายที่เราหั่นไว้แล้วก็ได้นะคะหรือว่าจะนำสาหร่ายไปต้มสักนิดนึงนะคะถ้าเราทำสาหร่ายเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็นำไปต้มใส่น้ำซุปสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ร้อนนะคะหรือว่าไปอุ่นในเตาอบไมโครเวฟก็ได้เพื่อให้สาหร่ายเนี่ยมีความร้อนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาผสมกับน้ำซุปร้อนนะเพราะว่าต้มจืดนี่ถ้าทานเย็นๆจะไม่อร่อยใช่ไหมคะต้มจืดแกงจืดนี่นะคะถ้าทานเย็นๆนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะต้องทานที่ขณะที่ร้อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถ้าชอบกระเทียมเจียวนะคะเราก็จะโรยกระเทียมเจียวพริกไทยนิดนึงโรยพริกไทยนะคะต้มจืดสาหร่ายนี่นะคะก็จะได้ประโยชน์จากสารอาหารที่ได้จากสาหร่ายนะคะซึ่งถ้าใครไม่ชอบรับประทานหรือไม่เคยรับประทานนะคะก็ลองไปทำดูก็ได้นะคะว่าต้มจืดสาหร่ายนะคะหน้าตาเขาก็จะมีหน้าตาสวยดีนะคะม้วนๆไว้นะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะอาจจะทำไว้สำหรับเป็นอาหารมื้อเย็นหรือว่ามื้อเช้านะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเตรียมทำไว้ล่วงหน้าก็ได้ค่ะนะคะทำสาหร่ายเก็บเอาไว้นะคะม้วนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นึ่งไว้นะคะเวลาที่จะรับประทานนะคะก็ค่อยนำมาใส่น้ำซุปนะคะเราอาจจะทำสองม้วนนี่นะคะอาจจะทานแค่ไม่หมดใช่ไหมคะทานมื้อละม้วนก็ได้ก็ยังเก็บไม่ได้นะคะก็ยังเก็บไม่ได้แต่ว่าอย่าเอาไปต้มแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะใช่ค่ะเวลาที่เราทานเราค่อยเอามาหั่นแล้วก็ค่อยเติมน้ำซุปลงไปนะคะเราก็จะได้อาหารนะคะหนึ่งมื้อแล้วนะคะที่เราสามารถที่จะทำได้เองง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำซุปทางด้านนั้นดีกว่าค่ะนะคะลักษณะนะคะพอต้มเดือดแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องหลีดไฟลงนะคะเห็นไหมคะจะมีฟองของเลือดนะคะเลือดไก่อะไรพวกนี้นะคะพอเดือดดีแล้วเราก็ต้องหลีดไฟนะคะเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมีความใสนะคะต้องคอยช้อนฟองนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องคอยช้อนฟองไปเรื่อยๆนะคะจนสะอาดนะคะแล้วก็กรองนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะคะด้วยเกลือนะคะถ้าเราไม่ใส่เกลือน้ำซุปเราก็จะหวานแล้วก็จะชืดๆใช่ไหมคะต้องใส่เกลือสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรุงรสในสาหร่ายนะคะเราก็จะต้องชิมดูก่อนนะคะว่าน้ำซุปที่เราใส่เกลือไปแล้วเนี่ยมีรสเค็มมากหรือว่าน้อยนะคะค่ะส่วนสาหร่ายนะคะท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะคะต้องเคาะหรือว่าตกๆสักนิดนึงนะคะให้ตายออกนะคะไม่งั้นเวลากินแล้วอาจจะมีกุบกับกุบกับค่ะจะเป็นที่น่ารำคาญนะคะจะมีของแถมที่เราไม่ต้องการนะคะลงไปด้วยนะคะบางท่านนะคะก็จะเอาสาหร่ายไปย่างไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาย่างเนี่ยก็จะหอมใช่ไหมคะก็จะช่วยเรื่องความหอมด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าย่างไฟแรงนะคะย่างแบบจะไหม้ค่ะจนสาหร่ายไหม้เหี่ยวแล้วก็หดไปนะคะอย่าย่างไฟแรงมากนะคะย่างไฟอ่อนๆก็ใช้ได้ค่ะนะคะท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคะเรื่องหนังสือนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอพูดสักนิดนึงนะคะเพราะบางท่านเนี่ยไม่เคยชมรายการนะคะอาจจะมาชมตอนหลังๆนะคะเพิ่งเริ่มชมนะคะอาจจะสงสัยว่าหนังสืออะไรนะคะจะซื้อยังไงนะคะหนังสือนะคะเราจะทำนะคะทุกภาคเรียนนะคะปีหนึ่งนะคะจะทำอยู่2เล่มนะคะก็คือภาคเรียนที่1กับภาคเรียนที่2นะคะภาคเรียนที่1นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะในการเปิดเรียนก็เหมือนนักเรียนเปิดเทอมนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะจนถึงเราจะออกอากาศไปจนถึงเดือนกันยายนประมาณกันยายนนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นภาคเรียนที่1นะคะของปีนั้นๆนะคะเช่นปีนี้เป็นปี49ใช่มั้ยคะก็เป็นภาคเรียนที่1ของปี49นะคะส่วนเล่มภาคเรียนที่2นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมต้นเดือนนะคะก็จะเป็นของภาคเรียนที่2นะคะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนปี49นะคะไปจนถึงเดือนมีนาคมปี50ค่ะก็จะเป็นภาคเรียนที่2ของปี49ค่ะนะคะท่านผู้ชมก็สั่งซื้อมาได้แต่ว่าช่วงนี้นะคะเรามีแค่ภาคเรียนที่1ของปี49เพราะว่าภาคเรียนที่2เรายังไม่ได้จัดทำกันนะคะเราจะจัดทำกันก่อนจะออกอากาศนะคะก็จะมีทั้ง2ภาคเรียนนะคะราคาเล่มละ100บาทนะคะท่านผู้ชมก็ส่งธนานัตหรือว่าตั๋วแลกเงินนะคะมาที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ77110ค่ะซื้อตั๋วแลกเงินธนานัตก็ได้นะคะถ้าเป็นธนานัตนะคะก็สั่งจ่ายปนปทหัวหินนะคะใช่ไหมคะค่ะค
คะแล้วก็สั่งจ่ายในนามของอาจารย์เกษยานะคะยมภูมิพุทธาหรือว่าครูนะคะอาจารย์อ่อนอนงลำดวนก็ได้นะคะได้2คนนะคะหรือว่าจะสั่งจ่ายมาที่ท่านผอ.ก็ได้นะคะเป็นผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพบางไกลกังวลนะคะได้ทั้ง3ท่านเลยนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะว่าส่งจดหมายหรือว่าสั่งจ่ายใครนะคะเพื่อที่เวลาท่านผู้ชมจะตามเรื่องเอ๊ะส่งมาแล้วทำไมยังไม่ได้รับหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะส่งหนังสือไปให้แต่ท่านผู้ชมไม่ได้รับก็มีนะคะค่ะเราจะได้ติดต่อกันได้ว่าส่งไปให้หรือยังนะคะเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงที่งานยุ่งๆนิดนึงนะคะก็จะส่งหนังสือไปช้าหรือว่าเป็นช่วงที่หนังสือหมดนะคะต้องไปเริ่มต้องไปทำใหม่ก็จะต้องรอหนังสือก็จะช้านิดนึงนะคะถ้าเป็นช่วงที่เราว่างนะคะก็จะจัดส่งเร็วนะคะรีบส่งให้เลยนะคะส่วนท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคะอาจจะโทรศัพท์มาถามก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ032นะคะ520500ค่ะแล้วก็032520481นะคะ2เบอร์นะคะที่จะติดต่อสอบถามเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครเขียนจดหมายมาก็ยังค้างตอบอยู่นะยังไม่ได้ตอบเลยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์น่าจะสะดวกหรือว่าค่ะหรือว่าบางท่านนี่อาจจะขอมาเป็นสูตรอาหารบางรายการนะคะซึ่งเราจะต้องไปถ่ายเอกสารให้นะคะไม่ได้มีเก็บเอาไว้ไม่ได้มีเป็นเก็บที่เป็นเอกสารเอาไว้นะคะก็จะจัดส่งให้ช้านะคะเพราะบางครั้งร้านถ่ายเอกสารเนี่ยเขาก็จะปิดเปิดๆนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะมันก็จะช้านิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ลองถามติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะถ้านานเกินไปนะคะท่านผู้ชมก็ลองโทรมาถามดูนะคะก็จะสะดวกกว่าที่จะเขียนจดหมายโต้ตอบกันนะคะนะคะในวันนี้นะคะแกงสีสลายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พูดมาซะยืดยาวเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์ดาด้านนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ดีกว่านะคะสัปดาห์นี้ดิฉันกับคุณนงรักทั้งลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ